เราเช็คราคาจากสมาคมค้าทองคำแบบไวๆนะคะราคาทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 41,150 รับซื้อ 40,050 บาททองรูปพรรณขายออก 46,50 รับซื้อ 39,325 บาท 4 สตางค์ค่ะคุยกันวันนี้กับคุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.โกลเบล็กอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพรคุณเจียและท่านผู้ชมด้วยนะครับเข้าใจว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดทองคำโคเม็กซ์น่าจะปิดก่อนที่จะรู้ผลการประชุมเฟดและการแถลงของพาเวลราคาทองก็เลยดีดขึ้นมาได้พอรู้แล้วเนี่ยประเมินยังไงต่อคะจะไปต่อยังไงสำหรับราคาทองคำครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าพอรู้ปุ๊บช่วงตีหนึ่งเนี่ยทองคำก็มีแรงขายออกมานะครับแล้วก็ช่วง8 โมงเช้าเนี่ยหลังจากที่ตลาดเอเชียเริ่มเปิดก็มีแรงขายออกมาเพิ่มเติมก็คือตอบรับข่าวตอนผลการประชุมของเฟดนะครับที่คาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย1 ครั้งนะครับครั้งที่เราไปดูเนี่ยก็ไม่เป็นเดือนกันยาก็พฤศจิกายนนะครับแต่ก็คือครั้งเดียวนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าทองเนี่ยเมื่อคืนค่อนข้างผันผวนนะครับก็คือตั้งแต่ประมาณสัก 20:00 น.เนี่ยพอ CPI ออกมาต่ำคาดปุ๊บทองขึ้นก่อนเลยนะครับแล้วพอ 1:00 น.ผลการประชุมเสร็จออกมาปุ๊บทองก็ปรับตัวลงนะครับแล้วก็ช่วง 8 โมงเช้าก็ปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งจากที่ตลาดเอเชียเรียกว่าเปิดแล้วก็รับข่าวเรื่องของเฟดนะครับแล้วอย่างนี้ในแง่ของการปรับกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างภายใต้สภาวะที่ราคาผันผวนแบบนี้อะคะครับผมก็ถ้าคนที่สนใจจะเล่นนะครับก็อย่างที่เราเคยเล่าไปเลยก็คือต้องเล่นเป็นกลยุทธ์ลงซื้อขึ้นขายนะครับใกล้แนวรับซื้อใกล้แนวต้านขายเลยอันนี้ไม่แนะนำถือยาวนะครับหรือว่าถ้าหลุดแนวรับมากๆค่ะเราอาจจะขายก่อนแล้วค่อยลงไปซื้ออีกแนวรับหนึ่งก็ได้นะครับค่ะคุณณัฐวุฒิให้แนวรับแนวต้านไว้เท่าไหร่บ้างคะครับผมสำหรับแนวรับเราให้ไว้ที่ 2,290 ดอลลาร์ต่อทอยออนนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 2,335 ดอลลาร์ต่อทอยออนนะครับถ้าแปลงเป็นทองไทยแนวรับจะอยู่ 39,750 ครับส่วนแนวต้านจะอยู่ 45,50 ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็พอทองตอบรับกับผลการประชุมเฟดในเชิงลบนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้คำแนะนำจากคุณณัฐวุฒิไม่แนะนำนะคะให้ถือยาวอาจจะเก็งกำไรได้ตามกรอบแนวรับแนวต้านและนี่น่าจะเป็นวันในรอบหลายๆเดือนเลยนะคะที่เราเห็นนักวิเคราะห์ให้แนวรับราคาทองไทยเอาไว้ต่ำกว่า 40,000 บาทค่ะกลายเป็นว่าจุดรับคือ 39,750 นะคะแนวต้าน 4,550 ตัวสปอตให้แนวรับไว้ที่ 2,290 แนวต้าน 2,335 ดอลลาร์สหรัฐต่อขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ